เชิญคุณเจ้อามิงค่ะท่านประธานที่เคารพกระผมเจ้อามิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสหลายครั้งในงบประมาณที่พวกผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างจะไม่สบายใจต้องยอมรับว่ารัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณในแง่ในการตอบกระทู้ถามก็ดีในแง่ในการจัดสรรงบประมาณจะพยายามบอกเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกในสภานี่แหละครับบอกว่ามันมีบางกระทรวงที่บอกว่ามีงบประมาณอยู่แล้วถึงช่วงหนึ่งก็ตัดงบประมาณออกณวันนี้ที่ผมไม่สบายใจมากที่สุดก็คือว่าที่ในประชุมกรรมธิการงบประมาณนี้แหละครับบอกได้ผ่านงบประมาณในขั้นกรรมธิการแล้วให้ขยายรันเวย์สนามบินบ้านทอนแต่พอผมมาเป็นประธานอนุกรรมธิการกิจการฮัทผมก็ได้ติดตามเรื่องนี้ครับท่านประธานครับก็ได้รับการชี้แจงของผู้หลักผู้ใหญ่ในขั้นอนุกรรมธิการบอกว่าปีนี้งบประมาณสำนักงบขอปรับลดผมถามว่าท่านได้ทราบเรื่องอย่างนี้หรือไม่ครับเพราะที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดท่านประธานครับวันนี้ให้ความหวังว่าจะจัดสรรงบประมาณไปในปีนั้นปีนี้ในที่สุดพี่น้องประชาชนก็รอความหวังแล้วมันก็หมดหวังในเมื่อรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณและสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นเพราะว่าคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้รับทราบว่าจะมีการขยายสนามบินก็ได้ไปบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนบอกว่าปีนี้สนามบินนราธิวาสน่าจะได้ผ่านงบประมาณแล้วและน่าจะมีการขยายสนามบินแน่นอนแล้วโอกาสต่อไปก็น่าที่จะผู้คนที่จะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ในโซนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าที่จะได้ใช้สนามบินบ้านทอนี่แหละครับแต่พองบประมาณได้ถูกปรับลดลงไปเนี่ยครับประชาชนเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันเป็นไปตามที่ทฤษฎี3สีที่พระท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดมาก่อนหน้านี้หรือไม่มันมีผลในด้านจิตวิทยามันมีผลกระทบจิตใจพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานฮะเหตุผลที่จะต้องไปขึ้นสนามบินที่บ้านทอนเนี่ยต้องยอมรับว่าในขณะนี้เนี่ยอย่างที่จะต้องเอาพี่น้องประชาชนไปไว้ที่มัสยิดกลางที่สงขลาแล้วนำไปสู่ที่สนามบินหาดใหญ่เนี่ยเพราะเกิดความไม่สบายใจและเกิดความหวาดระแวงของข้าราชการของรัฐต่อพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้ที่พวกกับผมที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มองออกแล้วครับว่าข้างหน้านี้มันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนถึงบอกว่าให้ขยายสนามบินเชียร์แล้วเอาผู้คนที่จะต้องไปที่นครซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ไปไว้ขึ้นที่สนามบินบ้านทอนเชียร์ปัญหาอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นปัญหาความไม่พอใจของผู้คนก็จะไม่เกิดขึ้นต่อรัฐบาลผมถึงฝากพระท่านรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ท่านพูดในสภานี้นะครับท่านต้องยืนยันให้ได้ว่าในปีที่ท่านได้กล่าวต่อสภานี้สนามบินบ้านทอนนราธิวาสเกิดขึ้นเพื่อรองรับกิจการฮัทอย่างแน่นอนผมถึงอยากขอฝากนิดหนึ่งครับตรงประเด็นว่าสนามบินบ้านทอนเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยใช้ตลอดสถานที่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นห้องเฉพาะไม่มีครับท่านประธานฝากไปท่านไปทางท่านรัฐมนตรีว่าได้กรุณาดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะนราธิวาสมีพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องเดินทางไปแปรพระราชฐานตลอดและจะมีพระราชการทุกะบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางไปในช่วงนั้นตลอดห้อง VIP สำหรับบุคคลสำคัญไม่มีท่านประธานฮะสิ่งเหล่านี้ใช้งบไม่มากท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลเรื่องที่ผมฝากไว้ได้แถลงต่อสภานี้ท่านยืนยันได้หรือไม่ว่าเป็นไปได้งบประมาณจะเป็นไปได้ตามนั้นจริงขอบคุณครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
กราบเรียนท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ อยากให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสบายใจนะครับคิดว่าสิ่งที่กังวลใจเนี่ยอาจจะเป็นความกังวลใจที่มากเกินไปนะครับวันนี้รัฐบาลได้จัดทั้งหมดอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับการดำเนินการที่ผมกราบเรียนไปตะกี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องข้อมูลที่สำนักงบได้ตัดไปเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนความเป็นจริงนิดหนึ่งนะครับขณะนี้เนี่ยไอ้แผนการในการที่จะจ้างศึกษาถึงความเหมาะสมในการสำรวจออกแบบเนี่ยได้มีการ อยู่ระหว่างในการจัดจ้างอยู่นะครับได้ดำเนินการแล้วใช้งบประมาณ 3.6 ล้านบาทและอีกประการนึงคือการศึกษาความเหมาะสมในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยงบประมาณ 1.5 ล้านบาทเนี่ยก็ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างการจัดจ้างทั้งสิ้นเพราะนั้นในปี49เนี่ยเป็นปีที่เราได้ลงไปดำเนินการเริ่มต้นแล้วในการที่จะดูความเหมาะสมและก็ดูว่าจะเหมาะสมหรือสมควรที่จะจัดดำเนินการต่อไปในอย่างไรนะครับก็ถ้าตามแผนในที่กำหนดไว้อย่างที่กราบเรียนแล้วว่าตั้งปี 2550-52 เนี่ยเราวางงบประมาณ 4-500 ล้านบาทไว้สำหรับการที่จะดำเนินการเพราะรู้ทราบดีว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามบินที่ เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จที่จังหวัดนราธิวาสอยู่เสมอแล้วก็ขณะนี้เรื่องอาคารของสนามบินก็มีการปรับปรุงเพื่อที่จะเป็นที่รับเสด็จไว้ส่วนหนึ่งแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณที่จะจัดสรรต่อเนื่องต่อไปเพราะนั้นตรงนี้ท่านคลายความกังวลใจในเฉพาะหน้าเนี่ยในระหว่างที่เรายังดำเนินการแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยขณะนี้เราก็ได้เตรียมการแล้วให้ใช้เที่ยวบินที่หาดใหญ่กับที่ภูเก็ตเพื่อเป็นที่สำรองขณะนี้ก็เปิดให้ใช้เที่ยวบินในการเช่าเหมาลำซึ่งจะเดินทางจากประเทศไทยไปที่ซาอุดิอาระเบียที่หาดใหญ่ก็20เที่ยวบินนะครับที่ภูเก็ตก็3เที่ยวบินเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ท่านสบายใจได้ว่านี่เป็นเรื่องที่เราจะดำเนินการต่อแล้วก็จะสามารถทำให้เพราะเราก็เป็นห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดใน5จังหวัดชายแดนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอะไรที่รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาจัดการหรืออำนวยความสะดวกได้รัฐบาลยินดีอยู่แล้วท่านสบายใจได้ครับครับค่ะเรียนท่านสมาชิกก่อนที่ดิฉันจะให้ท่านเลขาธิการอ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุม